สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ครัวบ้านชัดพามาทำต้มไก่ค่ะต้มไก่ประกาศดองนะคะแม่ปูเลือกใช้เนื้อไก่นะคะเอาไก่เนื้อไก่นิดนึงแล้วก็เครื่องในไก่นะคะแม่ปูอยากกินแบบนี้นะคะอยากกินเครื่องในนะคะวัตถุดิบก็มีอะไรไม่มากค่ะแม่ปูก็ใช้3เกลือนะคะตำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตำ3เกลือไว้ผัดนะประกาศดองก็แม่ปูต้มแล้วนะคะแม่ปูไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะแม่ปูก็ต้มน้ําทิ้งไป1น้ํานะคะต้มไปแล้วนะคะแล้วก็เครื่องในไก่กับเนื้อไก่นะคะแม่ปูก็ประมาณนี้นะคะใช้ตับนะคะกับเนื้อตรงสะโพกนะคะ1น่องนะคะแม่ปูก็ต้มน้ําทิ้งก่อนแล้วนะคะต้มน้ําเอาไปทิ้งก่อนรอบนึงนะคะเพราะว่าแม่ปูไม่ชอบกลิ่นของไก่ค่ะแม่ปูต้องต้มก่อนค่ะแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็ต้มน้ำทิ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็มาเตรียมไว้เพื่อที่จะต้มใหม่ค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะเห็นน้ำมันนิดนึงค่ะกระทะร้อนแล้วแม่ปูก็ใส่อันนี้ลงไปผัดเลยนะคะสามเกลือที่เราตำไว้นะเอาลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมๆนะคะหอมมากๆด้วยใส่ไปเลยค่ะเครื่องใบไก่เครื่องในกับเนื้อไก่ที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปูลวกมาแล้วเติมน้ำค่ะใส่ประกาศดองได้เลยแม่ปูก็จะเอาแบบที่ตัวเองชอบเลยนะคะประกาศดองก็จะชิ้นใหญ่ๆนะเพราะว่าชอบแบบนี้นะคะแบบว่าอยากได้เคี้ยวอ่ะชอบอ่ะค่ะใครไม่ชอบก็ทําชิ้นเล็กๆได้นะคะแม่ปูก็เป็นแบบนี้นะชอบอะไรชิ้นใหญ่ๆชอบเป็นคําใหญ่ๆอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ทําชิ้นพอดีคําได้เลยนะคะอันนี้ก็พอดีคำของแม่ปูนะคะหลายคนก็บอกแม่ปูกินคำเล็กๆหน่อยแม่ปูก็ชอบแบบนี้นะคะทำแบบที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเพื่อนๆปิดฝาไว้ค่ะเดือดแล้วเติมเกลือค่ะรสดีค่ะใ
ิมนะคะชิมค่ะเกลืออีกนิดนึงชูรสค่ะตามใจชอบเลยนะคะสำหรับผงนัวใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่ครูก็จะ1ช้อนชาเต็มๆค่ะเสร็จแล้วค่ะของแม่ปูง่ายๆค่ะทำแบบง่ายๆชอบแบบนี้นะคะใครจะเอาไปลองตำๆดูก็ได้นะคะง่ายๆค่ะหอมมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราไปตักใส่ถ้วยดีกว่าค่ะ